วัสดีครับผมเอ็มครับยศวัฒน์สิทธิวงศ์ครับทำอาชีพเป็นตากล้องครับมีภาพยนตร์สารคดีที่กำลังทำอยู่ครับแล้วก็มีศิลปินครับไม่มีใครบัญญัติไว้คำนี้ที่มีในหัวใจตอนนี้ผมอยากทำรายการทีวีเกี่ยวกับการลดน้ำหนักให้สุนัขผมเคยเจอหมาตัวนึงที่อ้วนเท่านี้ครับเขาอยากจะลดน้ำหนักให้มันครับผมอยากทำอะไรผมก็จะทำนะครับทุกคนก็เหมือนกันครับถ้าเราชอบใครก็เดินไปบอกว่าชอบครับชอบอะความรักมันไม่มีถูกไม่มีผิดเลยครับการที่เราจะรักใครสักคนเนี่ยมันไม่มีขอบเขตว่าเราจะต้องแต่งงานกันหรือว่าเราจะต้องเป็นเพศที่ตรงกันข้ามกันอะไรเงี้ยแค่รักเราก็รักแค่นั้นเองครับ